ยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆสองเรื่องเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กหญิงอายุแค่12ขวบเองเด็กหญิงดวงอาทัยมาพบความจริงว่าน้องชายคือน้องบอลเนี่ยไม่ใช่น้องแท้ๆด้วยแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องอายุ10ขวบเป็นมะเร็งที่สมองมะเร็งที่สมองนี่ก็ร้ายแรงนะแล้วก็โอกาสรอดก็50-50ถ้าเราเป็นเด็กหญิงดวงอาทัยนี่เรารู้ว่าน้องหรือลูกพี่ลูกน้องของเราเนี่ยเป็นมะเร็งโอกาสตายมี50-50นี่เราจะทำอย่างไรก็คงได้แต่เสียใจได้แต่นึกห่วงนึกสงสารใช่ไหมเด็กหญิงคนไทยก็เหมือนกันนะเขาก็นึกห่วงนึกสงสารแต่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่พอเขาคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วเขาได้ทำในสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีใครหรือเด็กอายุ12นี่อาจจะไม่ได้นึกมาก่อนก็คือว่าเขาลงมือวาดการ์ตูนนี่ไม่ได้วาดให้น้องบอลอ่านนะแต่การ์ตูนนี่เขาวาดเพื่อที่จะพิมพ์ขายทำไมขายเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยค่ารักษาพยาบาลน้องบอลเด็กอายุ12นะแม่นี่ก็ช่วยออกเงินพิมพ์หนังสือให้การ์ตูนที่เด็กวาดนะก็ไม่ได้สวยงามอะไรแต่ปรากฏว่าพอคนซื้อเขาได้อ่านการ์ตูนนี้แล้วเขารู้ว่าเด็กหญิงดวงอาทัยเนี่ยวาดการ์ตูนนี้เพื่อที่จะช่วยลูกพี่ลูกน้องก็ช่วยกันอุดหนุนกันใหญ่จนกระทั่งหนังสือนี้ก็ขายหมดในเวลาไม่นานซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่เคยพิมพ์หนังสือมาก่อนแต่เขาก็กล้าที่จะพิมพ์แล้วปรากฏว่าเรื่องราวของน้องบอลก็แพร่กระจายไปทั่วเพราะว่าคนที่ซื้อการ์ตูนไปอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นพ่อแม่ของเด็กพ่อแม่ที่เป็นเพื่อนของแม่ดวงอาทัยเขาซื้อไปอ่านเขาก็พูดกันไปพูดกันไปก็ท้ายก็เลยบริจาคเงินกันใหญ่ทีแรกครอบครัวน้องบอลก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินรักษาหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้เงินจำนวนมากมาจากคนที่ซาบซึ้งในน้ำใจของเด็กหญิงดวงอาทัยเขาก็เลยบริจาคเงินจนกระทั่งต่อมาการรักษาพยาบาลก็ได้ผลน้องบอลก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเด็กหญิงดวงอาทัยก็มีความสุขมากที่เขาได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าเขาไม่ได้จบแค่นั้นนะเขาบอกว่าพอน้องบอลดีขึ้นแล้วเขาก็จะเขียนการ์ตูนขายต่อไปแต่คราวนี้ไม่ได้ขายเพื่อที่จะเอาไปช่วยน้องบอลแต่ว่าจะไปช่วยเด็กยากจนช่วยนักเรียนยากจนที่อยุธยาแล้วก็ช่วยหาทุนให้กับหมีแพนด้าที่เชียงใหม่อันนี้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อสัก2ปีที่แล้วอันนี้ก็เรื่องที่1 นะเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของคุณลุงคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนักศึกษานี่เองคืออยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษชื่อบางคนก็อาจจะรู้จักเพราะว่าปีสองปีมานี้ก็ดังมากดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธ์เพราะว่าโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธ์เนี่ยเป็นคนปรางกู่และปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องความแห้งแล้งมานานแล้ววันหนึ่งดาบตำรวจวิชัยก็เริ่มปลูกต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ไม่ได้มาจากไหนก็เอาเม็ดเนี่ยเอาไนเนี่ยมันมาเก็บมาจากที่ต่างๆโดยเฉพาะต้นตาลตอนหลังขยายเป็นต้นสะเดาเอาไปปลูกทุกวันตอนเช้าก่อนไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์ไปปลูกตามริมถนนไม่ได้ปลูกที่ของตัวนะแกไม่มี
ที่ขนาดนั้นก็ไปปลูกตามที่สาธารณะริมถนนบ้างที่สาธารณะบ้างริมหนองน้ำบ้างก็ปลูกทุกเช้าและทุกเย็นเลิกงานก็ปลูกอีกแกปลูกเช่นนี้มากี่ปีรู้ไหม8ปีตั้งแต่ปี3031ดาบตำรวจวิชัยเนี่ยก็ปลูกมา18ปีมีคนเขาคำนวณว่าปลูกอย่างเงียบได้ต้นไม้ประมาณ2ล้านต้นพวกเรานี่มีใครเคยปลูกต้นไม้ถึง2ล้านต้นหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วปลูก2ล้านต้นปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปรางกู่นี่ก็มีต้นไม้เยอะไปหมดเลยเขียวไปหมดโดยเฉพาะ2ข้างทางแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็อาศัยต้นไม้ที่ดาบตำรวจวิชัยปลูกนี่แหละเป็นเครื่องมือทำมาหากินพวกที่ปลูกสะเดาบ้างปลูกพืชกินได้บ้างพวกสะเดาหรือว่าต้นตาลนี่ก็เรียกว่าเอามาผลไม้ของมันนี่เอาก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ชาวบ้านเนี่ยเวลาจะเอาต้นตาลนี่ก็เอาลูกตาลนี่ก็นึกถึงดาบตำรวจวิชัยซึ่งผิดกับตอนแรกๆตอนแรกๆนี่ใครๆก็หาว่าแกบ้าไปปลูกที่คนอื่นเขาแล้วปลูกนี่ได้ผลได้ยังไงดาบตำรวจวิชัยนี่ก็เป็นคนที่มีความรู้แกก็ศึกษาดูว่าไอ้ต้นตาลเนี่ยมันขึ้นที่ไหนนี่มันก็โตที่นั่นนะเพราะว่าวัวควายนี่ไม่กล้าเหยียบมันมีน้ำแหลกแกก็ปลูกตรงนี้แหละแล้วก็ขยายไปปลูกอย่างอื่นขี้เหล็กบ้างผักพื้นบ้านนี่แหละที่เป็นไม้ยืนต้นเดี๋ยวนี้คนก็ยกย่องดาบตำรวจวิชัยจนกระทั่งเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเครื่องหมายของคนที่แรงใจไม่มีวันหมดนะแต่ก่อนเขาหาว่าแกสติไม่เต็มเต็มแต่ตอนนี้เขาชุบยกย่องมาเป็นคนที่แรงใจไม่มีวันหมดแล้วก็ยังปลูกเรื่อยไปนะสองคนนี้เด็กหญิงดวงอาทัยกับดาบตำรวจวิชัยเนี่ยแตกต่างกันหลายอย่างในเรื่องของวัยในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือว่าความถนัดแล้วก็เป็นคนภูมิลำเนาคนละที่คนละทางเลยคนหนึ่งอยู่กรุงเทพอีกคนหนึ่งอยู่อีสานแต่สองคนนี้เหมือนกันยังไงบ้างดวงอาทัยกับดาบตำรวจวิชัยนี่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันบ้างใจสู้กล้าแล้วก็มีน้ำใจไม่นิ่งดูดายอย่างแรกเลยคือไม่นิ่งดูดายแล้วก็กล้าคือกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแล้วก็กล้าทำในสิ่งซึ่งมองไม่เห็นผลเลยอ่ะว่ามันจะได้ผลยังไงบ้างอย่างดวงอาทัยเนี่ยก็ไม่เคยวาดการ์ตูนไม่เคยพิมพ์การ์ตูนนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การ์ตูนจะขายได้หรือเปล่าแต่แกก็กล้าที่จะทำเพราะว่านึกถึงน้องบอลอยากจะช่วยความที่อยากช่วยความที่มีน้ำใจทำให้กล้าและไม่นิ่งดูดายคือบางคนเนี่ยพอเห็นปัญหาแล้วก็โอ๊ยฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วน้องบอลเป็นมะเร็งไม่รู้จะทำยังไงดีก็ได้แต่ให้กำลังใจแต่ว่าน้องดวงอาทัยนี่แกมันคิดว่ามันให้กำลังใจอย่างนี้ไม่พอต้องลงมือทำด้วยนี่เรียกว่าไม่นิ่งดูดายและกล้าทั้งหมดนี้เริ่มจากความมีน้ำใจอยากจะช่วยดาบตำรวจวิชัยก็เหมือนกันบ้านเกิดของตัวเองนี่มันสภาพเสื่อมโทรมเหลือเกินก็อยากจะช่วยแต่ไม่ใช่แค่อยากเฉยลงมือทำแม้จะทำคนเดียวก็ทำแม้จะถูกคนหาว่าบ้าก็ไม่ย่อท้อนี่เรียกว่าต้องมีความกล้ากล้าที่จะทำดีเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยกล้าทำชั่วกลัวทำดีคนเดี๋ยวนี้นะจำนวนมากเลยนะกล้าทำชั่วกลัวทำดีเวลาจะทำดีนี่กลัวว่าคนเขาจะว่ากลัวเขาจะว่าหาว่าบ้าเวลาทำดีนะแต่เวลาทำชั่วนี่โอ้ยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยจะไปตีกับใครนี่ไม่เคยกลัวเลยว่าคนเขาจะด่าพ่อล่อแม่กันยังไงบ้างขอไปตีกันซะก่อนแต่เวลาจะทำดีเนี่ยกลัวอายสองคนนี้เนี่ยเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ไม่นิ่งดูดายมุ่งที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นจะเป็นคนใกล้ตัวก็ดีหรือว่าจะเป็นบ้านเกิดก็ดีหรือจะเป็นส่วนรวมก็ดีนี่แหละคือคุณสมบัติเบื้องต้นของคนดีคนที่เกิดมาคุ้มค่ากับชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยก็คือว่าการได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการเสียสละการมีน้ำใจมนุษย์เราเกิดมาทั้งทีเนี่ย
จะต้องทำตรงนี้ให้ได้ก็คือมีน้ำใจเสียสละคิดถึงผู้อื่นแล้วก็กล้าที่จะทำความดีไม่นิ่งดูดายที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมองว่าเป็นการเสียสละก็ได้เราอาจจะมองว่ามันเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้อื่นเป็นการตอบแทนบุญคุณโลกอย่างต้นไม้เนี่ยเรานึกดูซิต้นไม้เนี่ยให้น้ำให้อากาศให้ออกซิเจนต้นไม้ขายออกซิเจนต้นไม้ขายน้ำต้นไม้ให้ผลไม้ต้นไม้ให้ลมเงาต้นไม้ให้ที่พักพิงแก่สิ่งมีชีวิตต่างๆทำไมต้นไม้ถึงทำอย่างนั้นเราจะมองเป็นการตอบแทนโลกก็ได้เพราะว่าต้นไม้นี่กว่าจะเติบโตมาได้นี่ก็ดูดน้ำจากดินนะดูดแร่ธาตุจากดินจนกระทั่งโตแต่พอโตแล้วเนี่ยต้นไม้ก็ทำประโยชน์ให้แก่โลกมากแม้แต่ใบก็ทิ้งลงมาเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยนะเราลองนึกเวลาเรามองต้นไม้เนี่ยขอให้เอาต้นไม้เป็นครูบาอาจารย์บ้างว่าต้นไม้นี้ได้ทำประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ยังไงบ้างให้แก่พื้นดินให้แก่สัตว์ต่างๆแม้แต่กาฝากต้นไทรเนี่ยมีบางชนิดที่มันเป็นกาฝากคือมันเกิดขึ้นมาบนต้นไม้ไหนเนี่ยมันก็จะไปรัดต้นไม้นั้นจนตายเราเคยเห็นใช่ไหมต้นไทรที่มันรัดต้นไม้ที่มันอาศัยเป็นที่เกิดจนตายแต่ต้นกาฝากเหล่านี้เนี่ยดูให้ดีๆนะมันก็มีประโยชน์นะอย่างต้นไทรเนี่ยมันเป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมีคนนับดูเนี่ยประมาณ30กว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นพวกกระรอกกระแตที่มันกินผลไม้ของมันและยังเป็นที่อาศัยของพวกมอสพวกไลเคนต่างๆขนาดกาฝากนะมันยังเป็นประโยชน์เลยที่วัดป่าภูหลงเนี่ยป่ามหาวันจะมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมันเติบโตบนซากต้นไม้ที่มันเป็นที่อาศัยของมันแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ทำประโยชน์ให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายคนเราเกิดมาทั้งทีนี่อย่าให้แพ้ต้นไม้เหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเราลองนึกดูว่ากว่าเราจะเติบโตขึ้นมาทุกวันนี้นี่เราอาศัยสิ่งมีชีวิตต่างๆนี่มากมายมีไก่ปลากี่ตัวแล้วที่กลายมาเป็นอาหารให้แก่เรานะไก่ปลาหมูวัวกี่ตัวแล้วที่กลายเป็นอาหารให้แก่เรากี่คนแล้วที่เขาทำประโยชน์ให้แก่เราเพื่อที่ให้เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องตอบแทนบุญคุณด้วยการทำประโยชน์ให้แก่โลกมีลุงคนหนึ่งเนี่ยแกขุดหลุมอยู่เพื่อนบ้านก็ถามว่าลุงทำอะไรลุงก็บอกว่ากำลังปลูกมะม่วงเพื่อนบ้านก็ถามว่าแล้วลุงจะได้กินมะม่วงที่ลุงปลูกเหรอเพราะลุงก็อายุมากแล้วลุงบอกว่าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรก็ฉันกินของคนอื่นมามากแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องปลูกเพื่อให้คนอื่นเขาได้กินบ้างลุงปลูกต้นไม้เพื่อตอบแทนบุญคุณเพราะว่าลุงเนี่ยกินมะม่วงที่คนอื่นปลูกเนี่ยมานานแล้วแต่อย่ารอว่าต้องแก่ถึงจะทำเช่นนั้นเพราะทุกวันนี้เนี่ยกว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นี่ถึงวันนี้ได้นี่เรากินมะม่วงของคนอื่นมาเยอะแล้วเราอาศัยต้นไม้ของคนอื่นมามากแล้วควรจะตอบแทนด้วยการปลูกต้นไม้ให้แก่โลกให้แก่ประเทศชาติให้แก่หมู่บ้านของเราบ้างอย่าไปคิดเป็นการเสียสละแต่คิดเป็นการตอบแทนบุญคุณเพราะการตอบแทนบุญคุณนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีที่หาได้ยากมีสองอย่าง 1. คนที่รู้คุณ 2. คนที่ตอบแทนคุณของผู้อื่นกตัญญูกตเวทีถ้าเราไม่มีตรงนี้นี่เราก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนดีไม่ได้และเราจะภูมิใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยมองอีกอย่างนึงก็ได้คือว่าไม่ต้องเป็นการตอบแทนบุญคุณก็ได้ให้ถือว่าเป็นการช่วยตัวเองในระยะยาวเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองในระยะยาวเพราะเมื่อเราทำความดีช่วยเหลือสังคมสังคมดีแล้วเราก็พลอยดีไปด้วยเมื่อเราทำให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเราก็พลอยได้รับส่วนบุญนั้นไปด้วยอันนี้จะเรียกว่าเป็นการทำด้วยความเห็นแก่ตัวก็ได้แต่เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างฉลาดคิดแบบนี้ดูก็ยังดีนะเพราะว่ามันดีกว่าเห็นแก่ตัวด้วยการไปเอาเปรียบคนอื่นหรือเอาเปรียบสังคมหรือการคอร์รัปชันแต่เราช่วยเหลือสังคมด้วยความเห็นแก่ตัวที่ฉลาด
คิดแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีกองถ่ายสารคดีเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยแกเคยไปทำสารคดีในต่างจังหวัดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนที่เรานี่ก็เป็นนักทำสารคดีชื่อดังชื่อนิลมนเมธีสุวคุณรายการทุ่งแสงตะวันขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่จากการถ่ายทำก็มีคุณป้าเนี่ยหิ้วปลาตัวใหญ่มา 2-3 ตัวแล้วคุณป้าก็ถามคนในกองถ่ายว่านี่หนูรู้ไหมว่าทำยังไงถึงจะกินปลาพวกนี้ให้กินได้นานทำไงถึงจะกินได้นานปลาพวกนี้แล้วก็ถกเถียงกันใหญ่เลยว่าทำไงถึงจะกินได้นานเอาไปหมักเอาไปตากหรือเอาไปทำปลาร้าใส่เกลือคุณป้าบอกว่าผิดหมดเลยวิธีที่จะกินปลาได้นานคือเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านให้ทั่วถึงถ้าเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านทั่วถึงนี่จะกินได้นานทำไมถึงกินได้นานเมื่อเราไปแบ่งให้เขาเขาก็ซาบซึ้งน้ำใจเราเมื่อถึงเวลาเขามีเขาก็มาแบ่งให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นแก่ตัวที่ฉลาดก็คือการไปช่วยเหลือผู้อื่นการมีน้ำใจผู้อื่นเพราะว่าถึงเวลาที่เราลำบากเขาก็จะช่วยเรานี่คิดแบบเห็นแก่ตัวที่สุดเลยมันก็ยังดีกว่าเพราะคนสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าใครที่เอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยเป็นคนที่โง่ใครที่เอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนที่โง่เพราะว่าคุณเอาเปรียบเขาคุณอาจจะได้กินประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ลำบากถึงเวลาคุณลำบากไม่มีใครช่วยคุณดังนั้นการทำตัวให้เป็นประโยชน์การมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยควรจะต้องทำเป็นอย่างแรกต้องถือว่าเนี่ยจุดหมายของชีวิตของเราของคนเราเนี่ยก็คือการทำความดีการมีน้ำใจการช่วยเหลือผู้อื่นแต่คราวนี้การทำความดีการทำตัวเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องทำให้เป็นด้วยก็คือว่าทำอย่างไรมันถึงจะไม่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนอาจารย์พุทธทาสบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์คือมีน้ำใจเพื่อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักวิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์ไปกับความทุกข์ของผู้อื่นด้วยทำยังไงเราถึงจะทำตนให้เป็นทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านในที่นี้ไม่ได้หมายความมีเงินเยอะๆไม่ใช่ว่าช่วยคนอื่นแล้วเราต้องรวยไม่ใช่ว่าช่วยคนอื่นแล้วเราต้องมีชื่อมีเสียงไม่ใช่แต่หมายความว่าช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยแต่ว่าใจเราไม่เป็นทุกข์เพราะบางทีเนี่ยเราช่วยคนอื่นได้ไม่เต็มที่เขาไม่สุขสบายอย่างที่เรานึกเราก็ทุกข์เราต้องรู้จักวิธีทำใจให้สงบเย็นด้วยอันนี้เรียกเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนไม่ได้หมายถึงมีชื่อเสียงมีเงินมีทองร่ำรวยไม่ใช่แต่หมายถึงว่าสามารถที่จะแก้ทุกข์ให้แก่ตัวเองได้สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเวลามีสิ่งไม่สมหวังมากระทบคนเราเนี่ยเวลาทำความดีแล้วเราก็หวังจะให้เขาดีแต่ว่าบางทีเขาไม่ดีอย่างที่เรานึกเราก็อย่าทุกข์หรือว่าเวลาเราทำแล้วก็ตามมีอะไรมากระทบใจเราถ้าเราวางจิตวางใจไม่เป็นเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการทำความดีการมีน้ำใจแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักการรักษาใจของเราเนี่ยให้สงบเย็นไม่ทุกข์ด้วยและตรงนี้แหละเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตซึ่งเราควรจะเอามาเป็นจุดหมายของเราคนเรานี่มันทุกข์ได้หลายอย่างนะอย่างที่ครูวรเทพก็ได้ทำกิจกรรมให้เราเนี่ยคนเราทุกคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเงินหายหรือว่าอยากได้นะแต่ว่าไม่ได้ข้าวของถูกคนขโมยไปถูกคนเอาเปรียบไปกิจการล้มละลายนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายก็คือว่าเจ็บป่วยสามเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์อกหักคนตำหนิเราทำดีแล้วคนไม่เห็นความดีของเราทะเลาะ กับผู้อื่นขัดแย้งกับพ่อแม่นี่เป็นเรื่องความสัมพันธ์อันที่4เป็นเรื่องงานการเรื่องการเรียนเรื่องงานการเรื่องการเรียนเรียนได้ไม่ดีตกงานหรือว่างานไม่เจริญก็ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าทำแล้วมีงานล้มเหลวคนเราเนี่ยจะทุกข์ก็หนีไม่พ้น4อย่างเนี่ยแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าใจของเราเนี่ย
มีธรรมะเอาไว้รักษาใจเงินหายแต่ถ้าวางใจให้เป็นมันก็ไม่ทุกข์เจ็บป่วยแต่ก็ยังบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งตกงานก็บอกว่าดีเหมือนกันไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าจะได้กลับไปบ้านดูแลพ่อแม่ไอ้ตอนที่ได้ทำงานเนี่ยโอ้มันไม่มีเวลากลับบ้านเลยตกงานก็ดีเหมือนกันกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปดูแลพ่อแม่ไปทำงานที่บ้านเกิดอกหักก็ดีเหมือนกันดียังไงดีกว่าลังไม่เป็นใช่ไหมบางทีอกหักก็ดีนะเพราะทำให้เราได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองเพราะมีแฟนแล้วโอ้มันต้องเอาแต่คุณคิดถึงเขาต้องคอยดูแลเอาหัวใจเขาไม่เป็นอันทำงานไม่เป็นอันหลับอันนอนคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาพออกหักเขาเมินหน้านี้ก็จะได้ตัดใจเราจะได้ทำมาหากินหรือว่าเราจะได้เรียนหนังสืออย่างเต็มที่เสียทีอยู่ที่ใจนะเราต้องรักษาใจให้เป็นวิธีการรักษาใจให้เป็นอย่างนี้คือการรู้จักมองแง่ดีบ้างมองเห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราไอ้ความทุกข์เนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตนี้มันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันเราต้องมองให้เป็นถ้าเรามองไม่เป็นเราก็ทุกข์อย่างเรื่องของเด็ก2คนแม่กำลังทำกับข้าวก็ให้ลูกเนี่ยคนโตเนี่ยไปซื้อน้ำปลามาลูกไปซื้อเสร็จมาขวดนึงกลับมาบ้านสะดุดก้อนหินล้มขวดน้ำปลาหลุดมือออกพามาได้น้ำปลาหกไปครึ่งขวดก็กลับไปบอกแม่ว่าแม่แย่จังเลยวันนี้ทำน้ำปลาหกไปครึ่งขวดอาทิตย์ต่อมาแม่ก็ให้ลูกคนที่สองเนี่ยไปซื้อน้ำปลามาลูกก็ซื้อมาเดินกลับมากลางทางสะดุดหลุมกลางทางล้มแต่ว่าคว้าเอาไว้ได้ทันก็ไปบอกแม่ว่าแม่วันนี้เดินสะดุดหลุมแต่โชคดีคว้าขวดน้ำปลาไว้ได้ทันเหลือต้องครึ่งขวดคนแรกบอกแย่จังน้ำปลาผมไปต้องครึ่งขวดแต่คนที่สองบอกว่าโชคดีคว้าน้ำปลาไว้ได้ทันเหลือต้องครึ่งขวดสองคนนี้นี่เหตุการณ์อย่างเดียวกันเลยนะใช่ไหมแต่ว่าคนนึงบอกแย่น้ำปลาเหลือหายไปครึ่งขวดอีกคนนึงบอกมีน้ำปลาเหลือตั้งครึ่งขวดเราอยากเป็นเด็กแบบเด็กคนไหนคนที่สองแล้วเคยคิดแบบนี้บ้างไหมเวลาเงินหายทำไงถึงจะมองว่าเป็นแง่ดีบ้างเงินหาย100บาทมองให้เป็นแง่ดีได้ยังไงเงินหาย100บาทเคยนึกไหมเงินหาย100บาทดีกว่าหาย1,000บาทหาย100บาทดีกว่าเจ็บดีกว่าไม่สบายหาร้อยบาทดีกว่าโทรศัพท์มือถือหายเคยมองอย่างนี้บ้างไหมอกหักก็ดีกว่าลังไม่เป็นตกงานก็ยังมีข้อดีก็คือได้กลับไปทำงานที่บ้านกลับไปดูแลพ่อแม่คือเราต้องลองมองด้านที่ดีของมันบ้างเวลาเป็นโรคกระเพาะเวลาปวดฟันเนี่ยปวดหัวเนี่ยเคยนึกแบบนี้บ้างไหมว่าดีกว่าเป็นโรคหัวใจดีกว่าเป็นมะเร็งแล้วถ้าเป็นมะเร็งล่ะทำยังไงมีเด็กคนหนึ่งน่าอายุแค่14เองอ่ะเป็นมะเร็งที่สมองคนไปเยี่ยมสังเกตว่าเด็กคนนี้นี่สีหน้าท่าทางแช่มชื่นมากพูดคุยอะไรก็เป็นปกติคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขาโชคดีนะที่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกญาติก็เป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยแต่เขาบอกเขาโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเคยมองแบบนี้บ้างไหมงั้นเวลานักเรียนนักศึกษาเนี่ยเวลาเจอความทุกข์เช่นของหายหรือว่าสอบได้ไม่ดีหรือว่าทะเลาะ กับเพื่อนไม่เข้าใจลองนึกถึงคนเหล่านี้ดูบ้างว่าเขานี่เขาเจอทุกข์มาแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังมองให้มันเป็นของดีได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าดีที่ไม่แย่ไปกว่านั้นเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยมันก็มีดีหลายอย่างนะทำให้เราอยู่กับที่ได้อยู่กับที่จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเล่นมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาศึกษาวิชาความรู้มีเวลาทำสมาธิปกติแล้วนี่บางทีเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวเวลาเรียนหนังสือเลยก็เอาแต่เที่ยวเพราะร่างกายมีสุขภาพดีมีกำลังวังชาแต่พอป่วยแล้วนี่
ม่มีใครชวนเราไปเที่ยวแล้วเราก็มีเวลาดูหนังสือตั้งหามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะเหมือนกับเด็กบางคนเป็นมะเร็งเขาบอกว่าช่วงที่เขาเป็นมะเร็งนี่เป็นช่วงที่เขามีความสุขที่สุดเลยเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเพราะว่าแต่ก่อนนี้พ่อแม่ก็เอาแต่ทำงานไม่มีเวลาให้ลูกแต่พอลูกป่วยเป็นมะเร็งโอ้พ่อแม่นี่มาลาออกจากงานเลยมาดูแลลูกได้ใกล้ชิดกันเพราะนั้นนี่นักศึกษานี่เวลาเงินหายโทรศัพท์มือถือหายหรือโทรศัพท์มือถือมันรุ่นเก่าไม่ทันสมัยลองมองให้เป็นบ้างจิตใจเราจะได้สงบเย็นเด็กบางคนร้องไห้จะให้แม่ซื้อรองเท้าเพราะเดินตีนเปล่าแต่พอเห็นเด็กอีกคนหนึ่งขาขาดนั่งขอทานอยู่แกเลิกร้องไห้เลยทำไมถึงเลิกร้องไห้ทำไมเด็กถึงเลิกร้องไห้อยากได้รองเท้าให้แม่ซื้อรองเท้าให้แต่พอเจอเด็กอีกคนหนึ่งเขาไม่มีขากำลังขอทานอยู่เลิกเลยเลิกร้องไห้เพราะอะไรเลิกร้องไห้เพราะว่ารู้ว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีขาถึงแม่ไม่มีรองเท้าให้พวกเราเนี่ยนะเวลาจะทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องทรัพย์สมบัติก็ดีเรื่องงานเรื่องการเรียนก็ดีเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีหรือเรื่องสุขภาพร่างกายก็ดีลองนึกถึงคนที่เขาลำบากกว่าดูบ้างการตีของชกหัวมันก็จะลดน้อยลงไปนอกจากการมองในแง่ดีแล้วเนี่ยนะการที่เราหัดฝึกใจให้มีสติก็ช่วยได้มากนะเพราะว่าคนเรานี่มันทุกข์เพราะใจทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะใจเนี่ยไม่มีสติปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามความโกรธปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามความโลภและชอบไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดชอบไปฟังเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเอามาลกหัวตัวเองไม่รู้เคยเล่าให้ฟังเรื่องหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาเนี่ยได้รับนิมนต์ให้ไปฉันที่กรุงเทพท่านอยู่สิงห์บุรีฉันเพลเสร็จเจ้าภาพก็เห็นท่านอายุมากแล้วนะท่านมรณภาพอายุ101ปีท่านก็อายุมากแล้วแก่แล้วก็อยากให้ท่านพักก่อนแล้วค่อยกลับไปสิงห์บุรีก็จัดที่พักให้เป็นห้องหนึ่งในห้องนั้นก็ขณะที่หลวงปู่บุตรานอนอยู่ก็มีลูกศิษย์ลูกหานั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาก็พูดคุยกระซิบกระซาบกันเพื่อไม่รบกวนหลวงปู่ในห้องข้างๆนี่เป็นห้องแถวเป็นร้านค้าเจ้าของร้านนี่เป็นซิมผู้หญิงคนจีนเขาก็สวมเกี้ยเดินขึ้นลงก็เสียงดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่บุตรดากำลังเอนอยู่พวกลูกศิษย์ก็เลยบ่นขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยหลวงปู่บุตรดาท่านหลับอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับไปด้วยท่านเพียงแค่หลับตาได้ยินก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกี้ยเขาเองเนี่ยคนเราทุกข์เนี่ยเพราะหูหาเรื่องนะหูหาเรื่องใครพูดอะไรไปก็คอยเอาหูเนี่ยไปฟังว่าเขาว่าอะไรฉันบางทีเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเห็นเขากระซิบกระซาบกันก็ไปปรุงแต่ว่าเขากำลังนินทาฉันเนี่ยเพราะมันปรุงแต่งเพราะไม่มีสติเราที่ต้องมีสตินะการมีสติจะช่วยให้ใจเรานี่ไม่ปรุงแต่งไปตามไอ้ความคิดเหล่านี้ใครพูดเสียงดังก็ปล่อยเขาพูดไปเราไม่ฟังสักอย่างมีเนรคนหนึ่งนี่แกรำคาญเสียงหมามากเลยหมาในวัดนี่มันส่งเสียงดังเด็กก็ตะโกนด่าหยุดสักทีหมาไม่หยุดก็เอาก้อนหินคว้างหลวงพ่อเนี่ยเห็นอย่างนี้หลายวันก็เลยบอกว่าเนนหูของหมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ปากหมาแค่ไม่ถึงคืบมันยังไม่รำคาญเลยแล้วเนนเนี่ยอยู่ห่างจากปากหมาต้องเป็นโจดนี่จะรำคาญทำไมอย่าไปฟังมันสิงั้นเราเนี่ยเวลาเพื่อนเขาพูดอะไรไม่ถูกใจเราอย่าไปฟังเขาก็แค่นั้นเองใครเขาจะนินทาเราก็ไม่ฟังแต่ปกติเนี่ยคนเราเป็นยังไงเวลาพอรู้ว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยมีคนดินทาเธอเราทำยังไงเราจะถามเลยว่าเขาดินทาว่าอะไรทั้งที่พอรู้ว่าเขาดินทาว่าอะไรเนี่ยรู้ไปก็ทุกข์แล้วอยากรู้ไปทำไมเพื่อนไม่บอกนะเพื่อนพยายามไม่บอกว่าเขาพูดว่ายังไงกับเธอเขาพูดดินทาเธอว่ายังไงไอ้เราก็ยังอยากจะไปถามนั่นแหละซักไซส์แค่ใครให้ได้ว่าเขาพูดกับถึงฉันว่ายังไงเขาว่าฉันว่ายังไงเขาดินทาฉันว่ายังไงอยากรู้ไปทำไมอ่ะ
รู้ไปก็ทุกข์แต่ทำไมอยากรู้อันนี้เราเป็นจิตมาโซคิสต์ใช่ไหมมาโซคิสต์คืออยากจะมีความสุขกับการรับรู้เรื่องทุกข์มีความสุขกับการทำร้ายตัวเองรู้ว่าเขานินทาแล้วก็ยังอยากไปแคะใครให้รู้ให้ได้ว่าเขาพูดว่ายังไงและทั้งที่รู้แล้วก็ทุกข์สู้ไม่สนใจดีกว่าอย่าไปสนใจเลยนะเนี่ยเราต้องรู้จักมีสติในการทำจิตให้เราไม่ทุกข์เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสำคัญถ้าเราวางจิตวางใจให้เป็นนะไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยไม่ว่าทรัพย์สมบัติจะสูญหายพัดพรากนะไม่ว่าคนรักจะไม่เข้าใจจะขัดแย้งกับใครหรือไม่ว่างานการหรือการเรียนจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราวางใจให้เป็นเนี่ยมันไม่ทุกข์นะและนี่แหละคือศิลปะในการทำชีวิตให้สงบเย็นจุดหมายของชีวิตคนเราเนี่ยมีแค่2อย่างพอไม่ต้องมากอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสว่าคือ1สงบเย็น2เป็นประโยชน์ให้ได้ทั้ง2อย่างแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ได้2อย่างก็ได้สัก1อย่างก็ยังดีไม่ใช่ไม่ได้เลยก็คือว่าชีวิตทั้งชีวิตก็เอาแต่เอาเปรียบคนอื่นสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นและขณะเดียวกันก็ไม่รู้จักทำความสงบให้แก่จิตใจเต็มไปด้วยความเร่าร้อนเครียดเกลียดโกรธพยาบาทกระสับกระส่ายไปกินเหล้าก็ไม่หายไปเที่ยวก็ไม่หายหายชั่วคราวเดี๋ยวนี้คนไทยเครียดกันมากนะทั้งที่มีความสุขอยู่รอบตัวแต่เครียดมากแล้วคนเราเนี่ยถ้าทำวางเป้าหมายไว้แค่2อย่างในชีวิตแค่นี้พอแล้วสงบเย็นและเป็นประโยชน์ขอให้ดูอย่างต้นไม้เนี่ยทำประโยชน์ให้แก่สิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายทำประโยชน์ให้แก่โลกให้อาหารให้ผลไม้ให้ดอกไม้ให้ร่มเงาให้ที่พักพิงแก่สัตว์ต่างๆมาทำรังขณะเดียวกันต้นไม้เนี่ยก็รู้จักทำประโยชน์ให้แก่ตนเองเอาขยะเอาสิ่งปฏิกูลเอาขี้เอาอุจจาระเอาซากสัตว์มากองมาเทลงไปของเร็วๆทั้งนั้นต้นไม้ทำยังไงต้นไม้เปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ยและเปลี่ยนปุ๋ยให้กลายเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกไม้เป็นผลไม้ต้นไม้เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นประโยชน์เราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขความสงบเย็นเจอทุกข์ที่ไหนเปลี่ยนให้กลายเป็นประโยชน์ให้กลายเป็นของดีใครก็ตำหนิมาไม่โกรธใครเขาด่ามาไม่โกรธเปลี่ยนให้กลายเป็นประโยชน์ก็คือเอามาเป็นข้อชี้แนะปรับปรุงตัวเองมีบางคนก็บอกว่าวันไหนไม่ตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลเจ้าของเมืองโบราณเขาว่าเป็นคติของเขาวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลคือคำตำหนิสำหรับเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นมงคลคือกลายเป็นข้อชี้แนะชี้นำชีวิตนี่คือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยให้กลายเป็นดอกไม้และถ้าทำอย่างนี้ได้ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์